ระเบิดระเบิดไอ้เหี้ยเราเรานี่ธรรมชาติจะทักษายิงคนนี้ไงนะไม่ได้ไม่สายเลยพี่ยังไม่รู้อยู่ยังคนนี้เลยถึงแล้วครับจอเปโดโดพี่จอเปโดโดพี่ตำรวจตัวเองเมื่อกี้ใหญ่ไอ้เหี้ยจะจบไหมวันนี้ลืมบอกว่าตาไทยโอ้โหเป็นรัวๆเลยตอนนี้ชอบพ่อเสียงไทยเหลือเพียงหนึ่งจอยไม่ค่อยชอบเลยพวกชุดสวยอะครับพี่จอยถอดเสื้อก็ได้พี่ถอดเสื้อก็ได้ถอดพี่จอยแต่ผมมีมีดนะพี่แต่ผมมีมีดนะพี่จริงป่ะใช่แล้วเป็นมีดที่ค้างเป็นมีดที่ค้างมาคือเรารู้กันแล้ว2คนกาแลนกูโอเคไปว้าว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเก็บกันat this moment that he knew he fucked up ระเบิดระเบิดไอ้เหี้ยจอยจอยไอ้อันเล็กไม่แพ้กูแน่เลยสัตว์ไอ้เด็กเฮ้ยมึงรู้ได้ไงพี่จอยอ่ะทําไมจอยตายอ่ะไอ้เหี้ยกูเห็นตอนระเบิดเอาเจ้าทีมตายด้วยใครไม่แพ้ระเบิดกูโอเคครับไม่ไงที่ตอนเป็น2ตาติดแต่ได้เล่นกับเดียว2ตาเลยเออข้าวสักกาแลนพี่ขอโทษนะพอมึงบอกว่ามึงมีมีดอ่ะกูกลัวเลยเพราะมึงชอบเป็นตำรวจแล้วปาดกูปาดก่อนแม่งไม่ผมก็จะบอกเลยว่าแต่เป็นมีดทับที่ทำใครไม่ได้นะพี่พี่ปาดหักคอแม่งเออกูตายเถอะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกโซซายตี้พี่แม่งแม่งเงยกูเดินเข้าทางตันโดยจบเลยเห็นไหมวงไอ้ใครเป็นรัฐบาลมาโยนใส่เว้ยไอ้เคมันจะเปิดไหมเปิดผมกูอ่ะเป็นคนโยนจากเคร้อนไอ้เหี้ยใช่กูอ่ะโดนระเบิดมันจากเคร้อนกูเลยเอาไปแปะปืนแล้วมือเอาไปแปะขวดทีก็ไม่รู้ว่าผมได้ยินเสียงทางด้านพี่เลยได้ยินว่าเดี๋ยวแล้วตายเลยเดี๋ยวนะแปลว่าทุกอย่างมันก็ลงล็อกแล้วเด็กถ้าหากว่ากูได้ระเบิดมาจากเคร้อนแปลว่าเคร้อนโดนระเบิดมาจากอีกคนนึงแต่ว่าทฤษฎีนี้มันมีผิดปกติอย่างนะคนที่วางระเบิดคนแรกอ่ะมันจะไม่รู้ตัวนะเพราะไม่มีเสียงระเบิดแปลว่าชันแล้วพี่ไวมือระเบิดพี่ไวก็บ้าแล้วก็บ้าแล้วถ้าพี่ไวบินพี่ไวต้องเดียวก็ไม่ใช่เองอ่ะมัวชิบหายสื่อแบบคมๆปะล่ะสื่อแบบคมๆถ้าเกิดว่าใครเอาคลิปนี้ไปตัดอ่ะจะขอให้มันเน้นคำสุดท้ายของเคนะสื่อแบบคมๆคมๆกูชอบมากเลยอ่ะเป็นหมอผ่าศพนี่เอ้ยอะไรพี่ให้เก็บแขกผมเป็นเหมือนที่ตาที่แล้วพี่อยากให้เก็บแขกจันเจนพี่ให้เก็บแขกผมเป็นจะขอถามหน่อยเฮ้ยไอ้เป็นชมพูไอ้ซ้ายบนสุดอ่ะคุณแค้นส่วนตัวเหรอหรือว่ามันคือความผิดพลาดไม่มีอะไรครับไอ้อย่าพยายามกั้นยิ้มไอ้ตอนเนี้ยคือพูดไปยิ้มไปอยู่ของกูขอคำตอบไม่ได้พลาดไม่ได้รอมานานแล้วไอ้อย่างที่รอมานานคือมันจบแล้วใช่ไหมจะได้หมดวนออกไปเลยฝั่งคนดีฝั่งคนดีให้ได้ใช้ก่อนอาจจะเป็นสามเตี้ยก็ได้จริงจริงจริงยังได้อีกหลายกินแบบเปล่าฮะเฮ้ยไรเฮ้ยไรเด่นผมมาเห็นคุณคุณปาดไอ้นี่ต่อหน้าผมเลยอ่ะไอ้บอดอ่ะโอ้เชื่อหรอก็มีคนตายคนนึงสิอุ๊ยใครอ่ะเฮ้ยแต่กูเป็นตำรวจได้มั้ย
อันเราไม่รีพอร์ตหรอมีไรไรเด้นไรเด้นให้ผมอ๋อไรเด้นอาจจะเป็นเชอร์รี่จริงๆก็ได้ดิเอางี้เอางี้ธรรมชาติจะคัดสรรคนที่แข็งแกร่งเอาอย่างนี้ไม่คัดสรรเร็วๆพี่ยังไม่รู้อยู่เนี่ยใครเลยธรรมชาติคัดสรรธรรมชาติคัดสรรมารวมธรรมชาติคัดสรรไหมอันนี้จะฆ่ากูเฮ้เราไม่โดนฆาตกรเลยเหลือฆาตกรอีกหนึ่งคนงั้นผมก็บอกตรงนี้เลยนะว่าคนที่ฆ่าคนที่ฆ่าก็ยังเป็นจอร์จสโนว์อยู่ดีนะศพแรกอ่ะแต่แกโชคร้ายนิดนึงอะเคก็ตอนที่ศพมันเกิดอะพวกพี่มันสึกอยู่ด้วยกันอะดิกูกับแคนดี้อยู่แล้วกูจะโดนได้ยังไงไม่ใช่ละเออกูกับแคนดี้ตลอดเลยไม่ตลอดตายเยอะมากตลอดนั่นเองต่างคนต่างโหวตแล้วกันไอ้เจ้าลำนักอะผมมาผมว่าจอร์จสโนว์นะตายแล้วนะโหวตโอเคไปแล้วดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วอีกคนหนึ่งใครวะช่วยด้วยอยู่จอร์จสโนว์บนพี่จอร์จอีกคนพี่จอร์จต้องตบกูแคนดี้พี่อยากรู้ว่าเคเคมันพูดว่าอะไรวะเขามาหลอกถามว่าศพแรกหนูเป็นคนปาดใช่ไหมแล้วหนูก็บอกว่าสมน้ำหน้ามันตายคนแรกแล้วเคเคก็บอกว่ารู้นะว่าเป็นนักเรียนแบบแสดงว่าเป็นฆาตกรก็ต้องเป็นเธอร้อนดีพี่จอยลองจ้องตาผมบนหัวผมดูดีพยายามจะใส่ร้ายจอนไงนึกออกปะทฤษฎีพี่จอยใช้ได้พี่ผมบวชเลยผมเชื่อเนี่ยไอ้เหี้ยเวลาไปซื้อง่ายๆกันอย่างเงี้ยกูว่าใช่พี่จอยต้องเชื่อมั่นในตัวเองพี่กูไม่เชื่อเวลาพวกมึงอยากให้กูดูโง่เนี่ยมึงจะทำอย่างงี้ไอ้เหี้ยนะเอาแล้วเดี๋ยวเอาแล้วผมบวชคนเดียวเอาแล้วพี่จอยบวชตัวเองผมบวชเทล้อพี่จอยบวชตัวเองพี่จอยเป็นโดโดไอ้เคอเอาแล้วจอยไม่ใช่ผมคนดีเหมือนกันคนใครก็ไม่รู้ก่อนเลยพี่จอยไปโดโดพี่จอยไปโดโดพี่จอยหัวตัวเองเมื่อกี้แฟนดีโหวตพี่จอยใครสคริปต์เมื่อกี้มันมีสคริปต์2คนพี่จอยสคริปต์หรือพี่จอยโหวตใครกูสคริปต์กูโหวตไม่ทันผมเปิดทีโหวตโดโดก่อนละเดี๋ยวไม่ทันอ้าวจะโหวตจอยทำไมวะแคนดี้ก็พี่จอนสคริปกับพี่จอยไม่ใช่หรอพี่โสดก็ร้อนนะเย้ไอ้เนี่ยกระจกไหมวันเนี้ยอะไรกูบอกให้นะมันก็จะเป็นผลอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอ่ะแหละกูบอกเลยใครยังเหลือที่สั่นนะมึงสั่นเลยกูนี่เป็นคนเบิดคืนแล้วกับพี่จอยสองคนเอามาคุยกันดีๆโอเคแคนดี้ฟังพี่นะแคนดี้ฟังพี่ดีๆนะคะบวชโคลอสสักทีมึงเลิกบวชจอนสโนบวชโคลอสต่อแล้วเอาเนี่ยบวชแล้วพี่จอยไม่ได้บวชไอ้จอนั่นมันโหดไม่ได้เออสักทีชิบหายนี่นี่ไปเหี้ยแล้วไอ้พี่จอนมันยังเหลือมันยังเหลือเหยี่ยวอีกตัวนึงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นเหยี่ยวแล้วเนี่ยเฮ้ยจะฆ่าก็ฆ่าเลยพี่จอยอะไรแคนดี้เป็นเหี่ยวนะถ้าผมตายไปแคนดี้เป็นเหี่ยวนะไม่ใช่หนูแม่งเลยไม่ได้เห็นไหมมันมีเหี่ยวหนึ่งตัวปวดไม่ได้ต้องทำยังไงวะเฮ้ยต้องไปซ่อมโอ้ยเป็นนิทักโหแล้วกูเหลืออย่างเยอะโอ้โหเหลืออย่างเยอะแพ้แล้วกูยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเลยเนี่ยไอ้กันรอพี่แป๊บนิดเดียวทำเควสไม่ทันพี่จอยจอยเขามีเหตุผลจอยไม่พี่จอยเขามีเหตุผลจอยหนูก็เป็น
ตอนแรกตอนแรกก็กูจะโหวตจอร์นโนแล้วแต่พี่จอร์นเขามีเหตุผลไงเหตุผลมันดีแค่นี้โหวตกันแค่โหวตคือผมเขาพูดไปตั้งแต่แรกแล้วว่าตอนแรกอ่ะมีศพที่เกิดขึ้นจากจอร์นโนไม่มีใครฟังเลยแล้วจอร์นโนเป็นปีก็ไม่เชื่อผมอ่ะจอร์นโนเป็นปีอะไรอย่างกูขอโทษกูมีเหตุการณ์ผิดเลยพี่จอยเลยนะเนี่ยถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ